สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนในเรื่องของการขอโทษทีนะคะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องของจำนวนนับ21ถึง100นะคะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่ลำดับที่7นะคะเด็กๆที่เราจะได้เรียนนะคะก็คือเรื่องของแบบรูปจำนวนนับนะคะของนักเรียนจะอยู่ที่หน้า62นะคะแบบรูปและความสัมพันธ์ของจำนวนนะคะซึ่งมันจะเป็นแบบรูปของจำนวนนับที่เพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ10และลดลงทีละ1และทีละ10นะคะสังเกตนะคะว่าเราเรียนมาตั้งแต่ต้นนะคะก็คือเรื่องของจำนวนนับ21ถึง100ซึ่งจะมีหลายลักษณะด้วยกันนะคะเวลาที่นักเรียนเรียนนะคะฝากนักเรียนสังเกตนะคะในเรื่องของจำนวนนับแต่ละครั้งที่เราเรียนนะคะว่ามันเป็นเรื่องของการนับในแบบไหนนะคะทีนี้เวลาที่นักเรียนมาเห็นนะคะเรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องลำดับที่7มันจะมีแบบรูปนะคะแล้วก็มีความสัมพันธ์นะคะว่ามันจะเพิ่มมากหรือเพิ่มน้อยนะคะทีนี้ในเรื่องของแบบรูปของจำนวนนับนะคะที่เพิ่มขึ้นทีละ1ทีละ10และลดลงทีละ1ทีละ10นะคะมีตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะก็คืออย่างเช่นเรามีจาน1ใบมีคนนั้นให้มาอีก1ใบนะคะก็จะเป็น2ใบเราจากมี2นะคะเราได้มาอีก1ก็จะเพิ่มเป็น3ใบเรามี3นะคะเราได้มาอีก1นะคะก็จะเป็น4ใบนะคะจาก4ใบเราได้มาอีกนะคะหรือซื้อมาเพิ่มอีกนะคะนักเรียนก็จะได้เพิ่มเป็น5ใบนะคะอาจจะเป็นลักษณะของคนก็ได้นักเรียนอย่างเช่นวันนี้นักเรียนมีเพื่อน1คนนะคะพอมาโรงเรียนนักเรียนก็จะมีเพื่อนเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอาจจาก1คนก็เพิ่มเป็น2 2เป็น3ไปเรื่อยๆจนในที่สุดเราก็รู้จักกันทั้งห้องนะคะทีนี้1 2 3 4 5เป็นแบบรูปของการของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ1ทีนี้จากเพิ่มนะคะเกิดมีการแตกหักเสียหายหรือชำรุดนะคะอย่างเช่นเราจาน5ใบเมื่อกี้นะคะเรามีจาน5ใบใช้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆชำรุด1ใบนะคะก็จะเหลือ4ใบนะคะหรืออาจจะมีการหยิบยืมกันนะคะจากที่มีอยู่นะคะก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะเพราะบางคนอาจจะยืมแล้วก็ไม่คืนหรือนักเรียนอาจจะทำสิ่งของชำรุดแตกหักไปเองนะคะต่อไปการนับเพิ่มทีละ10นะคะตอนนี้เราเรียนจำนวนที่มากขึ้นนะคะเราก็จะมีการนับเพิ่มทีละ10นะคะจาก10ได้มาอีก10ก็เป็น20จาก20ได้มาอีก10ก็จะเป็น30ต่อไปจาก30ได้มาอีกนะคะอันนี้คือจะเป็นในเรื่องของลูกแก้วนะคะหรือนักเรียนอาจจะมองเป็นขนมก็ได้นะเพราะสีมันสีสันหน้าน่ารับประทานอาจจะเป็นขนมเป็นลูกอมนะคะต่อไปเห็นไหมคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้จำนวนที่มากขึ้นแต่เป็นจำนวนเต็มนะคะคือเพิ่มขึ้นครั้งละ10นะคะ10 20 30 40 50เป็นแบบรูปของจำนวนที่เพิ่มขึ้นทีละ10นะคะเหมือนนักเรียนนับนิ้วมือพอนิ้วมือเรามี10ใช่ไหมคะเราก็แทน1นิ้วเป็น10 20 30 40 50 60 70
80 90 100เห็นไหมคะนิ้วมือ10นิ้วเนี่ยเราสามารถนับเพิ่มทีละ10ได้เป็น100นะคะต่อไปเมื่อนับเพิ่มได้ก็ลดได้นะคะเพราะของเราได้มานะคะมันก็ต้องมีเสียไปมีหมดไปเหมือนเรามีเงินนะคะเรามีเงินวันนี้เราอาจจะมีเงินจำนวนเยอะอาจจะมี100เพราะผู้ปกครองบางคนอ่ะวันนี้วันจันทร์ให้เงินไป100นะคะให้หนูแบ่งใช้ให้ครบ5วันนะคะหนูก็จะมีการนับเพิ่มนับลดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเงินเมื่อได้มาเราก็ใช้นะเราก็อยากกินนู่นกินนี่นะคะมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆนะคะหรือผู้ปกครองบางคนอาจจะตั้งเรทมาว่า50นะคะ50ก็ใช้ให้ครบ5วันนะลูกนะคะเราก็ใช้ไปเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือเหมือนเราได้ขนมหรือได้ของเล่นมานะคะจากทีละ10นะคะก็หมดไปเรื่อยๆชำรุดไปเรื่อยๆขนมก็กินหมดไปเรื่อยๆนะคะนะคะอันนี้คือเรานับลดนะคะ50 40 30 20แล้วก็10เป็นแบบรูปของจำนวนที่ลดลงทีละ10ทีนี้เราก็มาดูแบบฝึกหัดนะคะเพราะว่าในเนื้อหาส่วนนี้ครูว่าไม่ยากเกินไปสำหรับเด็กๆนะคะหวังว่านักเรียนคงจะนับเพิ่มนับลดได้ตามจำนวนนะคะแล้วก็โจทย์ที่กำหนดนะคะนักเรียนไปดูที่หน้า64นะคะเป็นเรื่องของเขามีรูปมาให้นะคะมีรูปมาให้แล้วก็ให้เราเขียนรูปหรือวาดรูปนั่นเองนะคะในหนังสือก็ใช้คำว่าเขียนนะคะก็คือให้วาดรูปต่อเพิ่มไปนั่นเองนะคะเขาวาดมาให้เรา3ข้อให้เราวาดเองอีก2ข้อนะคะทีนี้ก่อนที่จะไปต่อข้อไหนนักเรียนอย่าลืมนะคะเพราะเขาบอกว่าเมื่อวาดแล้วเราก็ต้องเขียนจำนวนนับลงไปด้วยนะคะอย่างเช่นข้อที่1นักเรียนจะเห็นว่ามันมีลูกแก้วนะคะมีทั้งหมดตรงนี้นะคะครูแทนลูกแก้วหรือเป็นลูกหินก็แล้วแต่นักเรียนนะคะแต่วงกลมส่วนใหญ่จะแทนลูกแก้วนะคะถ้าเป็นแบบนี้แทนค่าเป็น10แล้วก็11 12 13 14 15นะคะเราก็เติมตัวเลขลงไปในช่องที่เขาเขียนไว้ให้ต่อไปข้อที่2ก็เหมือนเดิมนะคะตรงนี้แทนเป็น10นะคะเด็กๆ10แล้วก็11 12 13 14 15 16เราก็เขียนตัวเลขเพิ่มลงไปนะคะตามจำนวนที่เรานับได้ต่อไปข้อที่3มีภาพไว้ให้เหมือนเดิมนะคะข้อที่3ก็คือ PowerPoint จะไปเร็วนิดนึงนะคะทีนี้เวลาที่นักเรียนสังเกตนะคะนักเรียนดูนะคะข้อที่3นะคะจากแบบรูปที่กำหนดนะคะข้อ3เขาก็มีแบบนี้มาให้คือเป็นแทนค่าเป็น10นะลูกจาก10เป็น11 12 13 14 15 16 17นะคะเราก็เขียนตัวเลขลงไปแต่ข้อที่4และ5นะคะเขาให้เราวาดเพิ่มเราสังเกตว่าข้อที่1 2และ3นะคะมันเริ่มที่ตัวเลข15 16 17ต่อมาเราก็วาดเพิ่มนะคะจาก17ก็ต้องวาด18นะคะตรงนี้แทนค่าเป็น10ก็1 11 12 13 14 1516 17 18แล้วก็เติมตัวเลขลงไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะวาดเท่าจำนวนนะคะแล้วก็เติมตัวเลขลงไปต่อไปข้อที่5ก็เหมือนเดิมนะคะเมื่อกี้เราวาดไป18นะคะต่อไปก็ต้องเป็น
19นะคะนักเรียนก็วาดเพิ่มไปวาดเป็น19แล้วก็เติมตัวเลขลงไปด้วยนะคะมันจะได้ครบตามที่โจทย์กำหนดนะคะต่อไปข้อที่2นะคะยังอยู่ที่หน้า64นะคะข้อที่1มีลูกแก้วทั้งหมดนะคะอันนี้แทนค่าเป็น10 11 12 13 14 15เราก็เติมตัวเลขลงไปต่อไปข้อ2ภาพนะคะที่เขากำหนดมาให้เรานับตามภาพนะคะแทน10 11 12 13 14แสดงว่าข้อ2เป็นการนับลด15แล้วก็มา14ต่อไปข้อที่3 15 14นะคะตรงนี้ก็1 2 3เพราะว่านี้แทนค่าเป็น10นะคะฉะนั้นตรงนี้ก็ได้13นั่นเองนะคะ13เสร็จเขาก็ให้เราวาดเพิ่มไปอีก2ข้อคือข้อ4และข้อ5ฉะนั้นข้อที่4นะคะก็จะได้เป็นวาดเพิ่มไปจาก13ลดลงมา1เป็น12นะคะต่อไปข้อที่5เราก็วาดเหมือนเดิม แต่จำนวนต้องลดลงเพราะว่าข้ออื่นไล่ลงมาทีละ1นะคะฉะนั้นเราก็วาดแค่11นะคะ ต่อไปจากหน้า64เราได้เพิ่มทีละ1แล้วก็ลดลงทีละ1ไปแล้วนะคะต่อไปข้อที่2นะคะจะอยู่ที่หน้า65เป็นเรื่องของตัวเลขที่เขากำหนดมาให้ให้เติมลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะตัวเลขเขามีมาให้แต่ละข้อจะมีทั้งหมด6จำนวนนะคะแต่ว่าเขาให้เรามาแค่4จำนวนนะคะ4จำนวนเสร็จแล้วให้เราเขียนเพิ่มไปข้อละ2จำนวนนะคะแต่ละข้ออาจจะมีเพิ่มมีลดไม่เหมือนกันนะคะอย่างข้อที่1 22 23 24แล้วก็27ฉะนั้นจำนวนที่หายไปนะคะก็คือ25และ26ต่อไปข้อที่1นะคะเป็นการนับเพิ่มครั้งละ1นะคะต่อไปข้อที่2 43 42 41แล้วก็มาที่38แสดงว่าเป็นการนับลดครั้งละ1นะคะฉะนั้นนักเรียนเห็น42เสร็จนักเรียนสังเกตในหลัก10เหมือนกันนะคะ40ต่อมาหลักหน่วย3 2 1ฉะนั้นลดลงมา1ก็ต้องเป็น0นะคะก็คือ40และก็39นั่นเองต่อไปข้อ3จำนวนที่หายไปคือ2จำนวนแรกเราเห็นจำนวนที่อยู่ด้านท้าย55 56 57 58ฉะนั้นเราก็รู้ทันทีว่าเราจะต้องเติม59และ60นะคะแสดงว่าเรียงจากมากไปหาน้อยแล้วก็เพิ่มครั้งละ1นั่นเองต่อไปข้อที่4 86 87 88นะคะ86 87 88นักเรียนหลัก10เหมือนกันต่างกันที่หลักหน่วย6 7 8ฉะนั้นต่อไปก็ต้องเป็น9ก็คือ89จาก89ก็ต้อง90นะคะและ91อันนี้คือจากน้อยไปหามากต่อไปข้อ593แล้วก็หายไป2จำนวนแล้วก็มา96 97 98นักเรียนสังเกตนะคะหลัก10เหมือนกันนะคะต่างกันที่หลักหน่วยฉะนั้นนักเรียนสังเกตว่า6 7 8ตัวที่หายไปก็ต้องเป็น4และ5ก็คือ94และ95นั่นเองนะคะเขียนเติมให้ถูกต้องเติมลงในช่องให้ตรงนะคะต่อไปข้อที่3จากแบบรูปที่กำหนด
เขียนตัวเลขแสดงจำนวนต่อไปอีก2จำนวนนะคะแต่ละข้อเขาจะมีมาให้1 2 3 4ข้อละ4จำนวนนะคะนักเรียนก็สังเกตว่าตัวไหนนะคะหรือว่าข้อใดมันเรียงจากมากไปหาน้อยหรือจากน้อยไปหามากแล้วก็เพิ่มหรือลดเท่าใดนะคะสังเกตต่อไปข้อที่1หลัก10นะคะหลัก10เหมือนกันคือ2 2 2แต่หลักหน่วยเป็นยังไงคะจาก4เป็น5 5เป็น6 6เป็น7นะคะฉะนั้น24 25 26 27ต่อไปก็ต้องเป็น28 29ต่อไปข้อที่2หลัก10เหมือนกันอยู่3ตัวนะคะ3จำนวนหลักหน่วยที่แตกต่างนะคะ32 31 30 29นะคะก็คือเรียงจากมากไปหาน้อยนะคะจำนวนต่อไปก็คือ27และ28ข้อ3 54 53 52 51หลัก10เหมือนกันไหมคะหลัก10คือ5เหมือนกันเลยนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็คือจากมากไปหาน้อยนะคะ4ลดลงมา1ก็3 3ลดลง1ก็2 2ลดมา1ก็1นะคะจาก1ถูกลบไป1ก็เหลือ0ก็คือ50 50ลด1ก็49นะคะต่อไปข้อที่4 7172 73 74หลัก10เหมือนกันนะคะแต่ตัวหลักหน่วยจาก1ไป2แสดงว่าเพิ่มขึ้นครั้งละ1นะคะจำนวนต่อไปก็คือ75และ76ต่อไปข้อ5 95 96 97 98หลัก10เหมือนกันแต่หลักหน่วยที่แตกต่างกันนะคะก็คือจาก5 5ไป6 6ไป7 7ไป8ฉะนั้นตัวที่หายไปก็คือ9นะคะก็คือ99ต่อจาก99ก็คือ100นั่นเองนะคะนะคะวันนี้นะคะเราถึงหน้า65แล้วนะคะจากแบบรูปนะคะก็จะมีเพิ่มขึ้นและลดลงนะคะตามลำดับต่อไปทีนี้เราไปดูที่หน้า66หน้า66นะครับจากแบบรูปที่กำหนดให้เขียนรูปนะคะก็คือวาดรูปนั่นเองนะคะวาดรูปให้เหมือนกับที่เขากำหนดให้อย่างข้อที่1เขาให้รูปแท่งสี่เหลี่ยมมานะคะเราก็วาดเพิ่มไปกลุ่มที่1 2กลุ่มที่2 3กลุ่มที่3 4เราก็เพิ่มไปเป็น5นะคะเพิ่มขึ้นทีละ10นั่นเองนักเรียนเพราะแต่ละแท่งมันจะแทนจำนวน10นักเรียนก็วาดเพิ่มเข้าไปให้เป็น5นะคะก็คือ50นั่นเองนะคะข้อที่1วาดรูปนะคะเด็กๆถ้ามันเป็นลักษณะของเส้นตรงคุณครูแนะนำว่าให้เด็กๆใช้ไม้บรรทัดวางนะคะแล้วก็ขีดเส้นให้ตรงนะคะ1ช่องก็คือเท่ากับเส้นสมุดของนักเรียนนะคะอันนี้คือนักเรียนก็สามารถที่จะวาดเพิ่มได้นะคะต่อไปข้อที่2แท่งของนักเรียนสีม่วงๆนะคะลดลงมานะคะมี4แท่งจาก4ลดเหลือ3จาก3มา2ฉะนั้นนักเรียนก็วาดเพิ่มอีก1แถวนะคะก็คือ10แท่งนั่นเองนะคะวาดเพิ่มให้พอดีนะคะอย่าปล่อยให้หน้ากระดาษว่างนะคะลูกอันนี้2ข้อได้การนับเพิ่มทีละ10แล้วก็ลดทีละ10นะคะโดยเป็นรูปภาพแทนตัวเลขนะคะต่อไปข้อที่5อันนี้ก็เป็นตัวเลขอีกนะคะนักเรียน
จากข้อที่5เขาบอกว่าจากแบบรูปที่กำหนดเขียนตัวเลขแสดงจำนวนลงในช่องสี่เหลี่ยมข้อที่1 30 40 50แล้วก็ไป80ฉะนั้นจำนวนที่หายไปก็คือ60 70อันนี้เพิ่มทีละ10นะคะนักเรียนสังเกตนะคะเพราะหลักหน่วยศูนย์เหมือนกันฉะนั้นหลัก10คือเพิ่มทีละ1ก็คือ110นั่นเองข้อที่2 9 19แล้วก็ไป49กับ59นะคะจำนวนที่หายไปก็คือ29และ39อันนี้ก็เพิ่มทีละ10ต่อไปข้อ3 80 70 60แล้วก็มา30อันนี้คือการนับลดทีละ10นะคะจาก8มา7 7มา6 6มา5 5มา4 4มา3ก็ลดลงทีละ10ต่อไปข้อที่4 61 51แล้วก็มา21กับ11นะคะนักเรียนหลักหน่วยเหมือนกันก็คือเลข1แต่หลัก10ที่แตกต่างกันนะคะฉะนั้นตรงนี้ก็คือนับลดทีละ10นะคะในข้อที่5เพิ่มทีละ10แล้วก็ลดทีละ10นะคะสังเกตจากหลัก10ไปหาหลักหน่วยเหมือนกันนะคะต่อไปข้อที่6ข้อที่6ก็เกี่ยวกับตัวเลขอีกเหมือนกันนะคะจากแบบรูปที่กำหนดเขียนตัวเลขแสดงจำนวนต่อไปอีก2จำนวนนะคะจำนวนที่เขากำหนดมาให้มี4นะคะเพิ่มไปอีก2เป็น6นะคะอย่างข้อที่1 20 30 40 50เราก็ต้องต่อได้60และ70ข้อ2 17 27 37 47อย่าลืมนะคะนักเรียนสังเกตหลัก10 1 1ไป2 2ไป3 3ไป4เพราะหลักหน่วยเหมือนกันนะคะอันนี้คือเพิ่มทีละ10เป็น57และ67ข้อ3 90 80 70 60นะคะจำนวนที่หลักหน่วยนะคะเป็น0ฉะนั้นเราก็ไม่ต้องคิดมากเลยเราก็ดูที่หลัก10 9ลงมา8 8มา7 7มา6ต่อไปก็ต้องเป็น5และ4นะคะก็หลักหน่วยเป็น0ก็คือ50และ40นั่นเองข้อที่4 54 44 34 24หลักหน่วยเหมือนกันนะคะต่างกันที่หลัก10นะคะก็คือจากมากไปหาน้อยนะคะอันนี้ตัวเลขไม่ใช่เรื่องยากนะคะสำหรับเด็กๆที่ยังนับเลขไม่เก่งนะคะพยายามฝึกนะคะพยายามฝึกนับเรื่อยๆนะลูกมือเรามีนะคะเราสามารถที่จะนับเพิ่มได้นะคะนักเรียนต้องสังเกตนะคะไม่ว่าจะนับเพิ่มทีละ1นับลดทีละ1หรือเพิ่มทีละ10และนับลดทีละ10นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องแล้วก็เกิดประโยชน์นะคะให้มากที่สุดในชีวิตประจำวันนะคะสำหรับนักเรียนที่เรียนผ่านคลิปนะคะคนที่ไม่ได้เรียนสดนะคะให้นักเรียนทำการบ้านตั้งแต่หน้า64ถึง66นะคะสำหรับเด็กๆที่เรียนสดแล้วนะคะเขาก็เสร็จแล้วงานในชั่วโมงแต่นักเรียนที่เรียนผ่านคลิปนะคะทำให้ถูกต้องนะคะนักเรียนลอกคำตอบได้แต่ว่าให้นักเรียนสังเกตด้วยนะคะไม่ใช่ถึงเวลานักเรียนลอกเสร็จไม่ได้อะไรฉันได้แต่งานนะคะอย่าลืมนะคะประโยชน์อยู่ที่ตัวนักเรียนมันฝึกนะคะมันฝึกแล้วก็นำประโยชน์จากการนับไปใช้นะคะให้มากที่สุดนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆ